ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีตรวจติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจโทพิจารณ์จิตติรัตน์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามและคณะประกอบด้วยนายบัณฑิตตั้งประเสริฐผู้ตรวจราชการสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเขต18นายวิสิทธิ์ครูรัตนเวศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีรวม3โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบาริเออร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตตัวเมืองอุทัยธานีบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข333ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีโครงการก่อสร้างถนนแอตแลนติกคอนกรีตงานเสริมผิวลาดยางแอตแลนติกคอนกรีตที่ตำบลหนองแกและดอนขวางอำเภอเมืองและโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบาริเออร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตัวเมืองอุทัยธานีบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข333ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ชะลอโครงการออกไปก่อนเนื่องจากว่ายังไม่เห็นความจำเป็นและให้นำเงินส่วนนั้นมาเพิ่มระยะทางการก่อสร้างถนนแอตแลนติกคอนกรีตงานเสริมผิวลาดยางแอตแลนติกคอนกรีตเพื่อให้มีความยาวเพิ่มขึ้นจาก 1,600 เมตรเป็น 2,200 เมตรเพื่อให้ประชาชนและนักเรียนได้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทางและโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านไร่นั้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีร่วมกันดำเนินโครงการโดยได้กำชับให้ทุกส่วนราชการใช้จ่ายเงินอย่างโปร่งใสเพื่อใช้ภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่นี่เป็นเงินภาษีที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะใช้ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นก็พยายามจะมาลงมาดูแล้วก็ลงมาลึกๆอย่างเงี้ย